เลือกอยู่การบันทึกหน้าจอปุ่มแต่2ครั้งค้างไว้เพื่อแสดงการควบคุมเพิ่มเติมการตั้งค่าเริ่มการบันทึกหน้าจอนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเป็นพูดถึงวิธีการเปิด voice over นะครับว่าจะต้องไปที่ไหนบ้างอันดับแรกมาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มองหาลงมาวิริทาวินิทวาทานะคำแนะนำแอปเปิลไอดีโหมดเครื่องบิน Wi-Fi Bluetooth Cellular ฮอตสปอตส่วนการแจ้งเตือนเสียงห้ามรบกวนเวลาหน้าจอทั่วไปปุ่มทั่วไปแล้วไปอีกหน่อยนึงนะครับจอภาพและการช่วยการเข้าถึงปุ่มการช่วยการเข้าถึงนะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงช่วยให้คุณกำหนดการทำงานของ iPhone ตามความต้องการแต่ละอย่างของคุณการมองเห็นหัวข้อเน้นที่เข้าการมองเห็นนะครับเข้าไปการมองเห็นหัวข้อ Voice Over เปิดปุ่มเข้าไปที่ Voice Over นะครับ Voice Over เปิดแต่2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าตอนนี้เปิดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปครั้งแรกเราก็ไปเปิดตรงนี้นะครับ Voice Over อ่านออกเสียงรายการบนหน้าจอเดี๋ยวจะให้สำรวจให้ดูว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับแตะ1ครั้งเพื่อเลือกรายการแตะ2ครั้งเพื่อให้รายการที่เลือกอยู่ทำงานใช้3นิ้วปัดเพื่อเลื่อนฝึกหัดใช้ voice over ปุ่มความเร็วการอ่านออกเสียงหัวข้อความเร็วการอ่านออกเสียง 70% เสียงพูดปุ่มการแสดงรายละเอียดปุ่มอักษรเร็วปุ่มเสียงปุ่มคำสั่งปุ่มกิจกรรมปุ่มตัวหมุนปุ่มการทำงานของตัวหมุนปุ่มการปอนปุ่มอ่านออกเสียงการแจ้งเตือนเสมอเปิดแปดนำทางรูปภาพตลอดเครื่องเสือใหญ่เปิดแข็งคำบรรยายปิดช่วงเวลา82ครั้ง0จุดช่วงเวลา82ครั้ง 0.26 นาฬิกา21นาทีรายการบนทับแบสเตือนการบันทึกหน้าจอยกเลิกปุ่มการตั้งค่าอ่านออกเสียงการแจ้งเตือนเสมอเปิดแต่2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่า voice over voice over เปิดตอนนี้นะครับก็เราสามารถจะปิดเปิด voice over เนี่ยจากตรงนี้ได้ที่หนึ่งละและอีกวิธีหนึ่งทางลัดก็คือกดปุ่ม home 3ครั้งไวๆนะครับ voice over ปิด voice over เปิดอยู่การตั้งค่าการสอบแล้วเรียบร้อยกดปุ่มโฮม3ครั้งไวๆก็ได้นะครับถ้าเกิดการตั้งค่าตรงนี้เราตั้งค่าไว้แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้เราก็ต้องไปหาวิธีการเปิดด้วยทางลัดตรงนี้นะครับอีกทีนึงนะครับก็จบการบันทึกหน้าจอนะครับกำลังบันทึกหน้าจออยู่